สวัสดีครับนักศึกษาในเลคเชอร์ก่อนนะครับเราได้พูดกันจนถึงlogistic regression นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับตัวนิวรอน1ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มี input นะครับหรือนะครับ feature นะครับซึ่ง feed เข้าไปยังตัวนิวรอนนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้ตัว output ของตัวนิวรอนขึ้นมานะครับทั้งนี้นะครับในตัวนิวรอนนะครับในตัวนิวรอนของ logistic regression นั้นนะครับประกอบไปด้วยนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนของการทำ linear combination นะครับนั่นก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามี input x นะครับinput x ในกรณีจากตัวอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ x1 x2 แล้วก็ x3 นะครับ input x ตัวนี้นะครับจะถูกคูณด้วย weightโดยปกติแล้วนะครับ dimension ของ input กับ dimension ของ weight นะครับก็จะเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราคูณเราก็จะต้อง transpose เพราะว่านะครับเมื่อเรา transpose weight มานะครับ weight จากนะครับเป็นvector ที่นะครับในแนวแกนตั้งก็จะเป็น vector ในแนวแกนนอนนะครับเราก็จะคูณนะครับคูณ weight กับ input ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะบวกกับ biasสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้เราจะได้นะครับผลลัพธ์นะครับก็คือ w1x1 นะครับ w2x2 บวก w3x3 นะครับเมื่อเราบวกตัว bias ไปอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อเราบวกตัว bias ไปอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะได้นะครับเราจะได้ตัว linear combination นะครับของ input นะครับซึ่งนะครับเราบอกว่ามันเป็น output ก็คือ z นะครับแต่ก่อนที่มันจะออกจากนิวรอนนั้นนะครับตัว Z นะครับจะถูกฟีดไปยังตัว activation function นะครับในกรณี logistic regression ที่เราคุยกันไปนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ activation function ของเราก็คือ sigmoid function นะครับซึ่งนะครับให้ค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับให้ค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งก็สามารถจะแทนความน่าจะเป็นได้นะครับในกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราทำ binary classification นะครับตัว output ของเราต้องการที่จะดูว่านะครับเรามีความมั่นใจขนาดไหนสำหรับความน่าจะเป็นนะครับอันนี้ก็คือตัว activation นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคำนวณ loss นะครับ loss ทั้งนี้นะครับ loss นั้นก็เราต้องการดูค่าความแตกต่างระหว่างค่า activation นะครับกับค่าจริงที่เราได้ label จากข้อมูลของเรานะครับทั้งนี้นะครับค่า loss function นั้นนะครับในกรณีของตัว logistic regression นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง binary classification นั้นเราเห็นว่าเราใช้ cross entropy นะครับ cross entropy loss function เนื่องมาจากว่านะครับ cross entropy loss function นั้นเป็นค่าที่เป็น convex ซึ่งสามารถที่จะทำให้เราหา loss function ที่ต่ำสุดได้นะครับจากที่อธิบายมาทั้งหมดเราจะมันประกอบรวมกันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า forward propagation นะครับก็คือ forward นะครับ propagation นะครับนั่นก็คือการคำนวณจากนะครับการคำนวณจาก input นะครับตลอดทางไปจนถึงตัว output นั่นก็คือตัว loss function นะครับหลังจากนั้นนะครับจากที่เราเรียนกันไปก็คือเราจะเรียนสิ่งที่เราเรียกว่า backward propagation นะครับนั่นก็คือเราต้องการที่จะหา gradient นะครับเราต้องการหา gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรต่างๆนะครับของ logistic regression ของเรานะครับทั้งนี้นะครับการหาเกรนของเรานั้นนะครับจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของนะครับกฎลูกโซ่หรือ chain rule นะครับที่เราเรียนในแคลคูลัสนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางของ backward propagation นั้นนะครับเราจะสามารถนะครับคำนวณหาเกรเดียนนะครับของตัวแปรต่างๆนะครับที่อยู่ระหว่างทางจนผลสุดท้ายนะครับเราจะสามารถหาเกรเดียนนะครับเกรเดียนในกรณีนี้ความหมายก็คือนะครับค่า partial dipของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะสามารถนะครับหานะครับค่า gradient นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปร w แล้วขณะเดียวกันนะครับก็หาค่า gradient นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปร b นะครับเมื่อเราได้ทั้ง2ตัวปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้นะครับในอัลกอริทึมที่เราเรียกว่า gradient descent algorithm นะครับเพื่อปรับพารามิเตอร์ w และ b นะครับอันทำให้ตัว loss function นั้นต่ำสุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีของนะครับ logistic regression นั้นนะครับ
ตัว linear combination นะครับกับตัว activation function นั้นนะครับอยู่ในตัวนิวรอนนะครับอยู่ในตัวนิวรอนนะครับอยู่ในตัวนิวรอนฉะนั้นเนี่ยตัวนิวรอนนะครับของ logistic regression จะทำหน้าที่อยู่ทั้งหมด2หน้าที่นะครับหน้าที่ที่1ก็คือนะครับทำงานหานะครับ linear combination หน้าที่ที่2ก็คือนะครับ apply ตัว activation function นะครับเข้าสู่นะครับตัว output ที่เกิดจาก linear combination นะครับผลสุดท้ายเราก็จะได้ค่า loss function นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเราแทนที่ว่าเราจะพิจารณานิวรอนแค่ตัวเดียวนะครับในกรณีของ logistic regression สมมุติถ้าเกิดเราเอานิวรอนนะครับมาต่อกัน2ตัวนะครับนั่นก็คือความหมายก็คือว่านะครับตัว output ของตัวนิวรอนตัวที่1นะครับจะถูกฟีดเข้าไปยังตัวนิวรอนตัวที่2นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกคือเราก็จะคำนวณค่าของ forward propagation นะครับทั้งนี้นะครับตัวนิวรอนตัวที่1ที่จะมาต่อนั้นเราจะเรียกมันว่านะครับ layer 1นะครับใน layer 1นะครับขนาดที่เดียวกันไอตัวนะครับนิวรอนตัวที่2นะครับซึ่งมาเชื่อมต่อกับ layer 1เราจะเรียกมันว่า layer 2นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจำเป็นจะต้องพิจารณา logistic regression 2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือตอนที่อยู่ใน layer 1นะครับแล้วครั้งที่2ก็คือตอนที่อยู่ใน layer 2นะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว output ของ layer ที่1นะครับจะมาเป็นตัว input ของตัว layer ที่2นะครับเราลองมาดูกันนะครับตอนที่เราคำนวณนะครับตัว logistic regression นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเรามี input x นะครับ input x นะครับ input x ตัวนี้ก็คือข้อมูลนะครับอาจจะเป็นภาพก็ได้อาจจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีนะครับพารามิเตอร์ของตัว logistic regression ตัวแรกนะครับซึ่ง logistic regression ตัวแรกนั้นนะครับผมไฮไลท์ด้วยสีเหลืองนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับพารามิเตอร์มันก็มี w1 กับ b1 w1 ตัวนี้ก็คือ weight นะครับ b1 ก็คือนะครับตัว bias ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคำนวณนะครับตัว output ของ layer ที่1นะครับก็คือ z นะครับสังเกตนิดนึงนะครับในกรณีที่เราบอกว่านะครับเป็นของ layer 1นั้นนะครับเราจะนะครับใส่ superscript นะครับเราจะใส่ superscript นะครับไปที่นะครับ1นะครับ superscript นั้นจะเป็นนะครับ bracket นะครับจะเป็น bracket นะครับแล้วก็จะมีนะครับเลขนะครับกำกับไว้ในกรณีนี้นะครับ w นะครับแล้ว superscript เป็น bracket แล้วก็มีเลข1ตัวนี้นะครับความหมายก็คือ weight ของ layer ที่1นะครับตัว b นะครับแล้วก็ superscript bracket แล้วก็1ในตัวนี้นะครับความหมายก็คือ bias ของ layer ที่1นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถที่จะคำนวณหาตัว z ซึ่ง z นั้นก็เป็นของ layer ที่1นะครับเราคำนวณหา z ได้นะครับซึ่งก็คือ linear combination ของ input นะครับโดยที่เรามีพารามิเตอร์ก็คือ w1 แล้วก็ b1 นะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวเราได้ z1 ของ logistic regression ตัวแรกมาแล้วนะครับเราก็จะฟีดนะครับเราก็จะฟีดเข้าไปยังตัว activation นะครับโดยใช้ z1 นั้นฟีดเข้าไปยังตัว activation function นะครับในกรณีนี้นะครับตัว activation function ของเรายังสมมุติว่าเป็น sigmoid function อยู่นะครับก็คือ sigma z1 เราจะได้ตัวนะครับ activation นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจากนะครับ logistic regression ตัวที่1ซึ่งก็คือนะครับตัว activation 1นะครับทั้งนี้นะครับตัว activation 1ตัวนี้นะครับจะไม่ได้ถูกฟีดเข้าไปฟีดออกไปนะครับแต่จะถูกฟีดต่อมายังเลเยอร์ที่2ฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จาก logistic regression นะครับของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว A 1นั้นนะครับจะไปเป็น input ของ logistic regression ในเลเยอร์ที่2นะครับอันนี้ก็คือเลเยอร์ที่2เลเยอร์2เนี่ยในกรณีนี้นะครับก็มีอยู่แค่นิวรอนเดียวนะครับขนาดเดียวกันนะครับในเลเยอร์ที่1ก็มีอยู่แค่นิวรอนตัวเดียวเหมือนกันนะครับในเมื่อเราได้ A1 มานะครับซึ่งเป็นเอาท์พุตจากนะครับเลเยอร์ที่1นะครับ
สิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราจะเอานะครับ A1 นะครับซึ่งเป็นนะครับเอาท์พุตของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับมาคูณกับเวทเวทในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเวทนั้นเป็นของนะครับเลเยอร์ที่2นะครับซึ่งเราก็จะแทนด้วยนะครับ W แล้วหลังจากนั้นก็จะใส่ซูเปอร์สคริปต์นะครับซูเปอร์สคริปต์แบล็กเกตแล้วก็ใส่2ในกรณีนี้จะแทนเวทของเลเยอร์ที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะเอา activation ของเลเยอร์ที่1นะครับคูณกับเวทของเลเยอร์ที่2นะครับแล้วก็บวกด้วย bias ของเลเยอร์ที่2นะครับ bias ตัวนี้นะครับก็นะครับ super script 2นะครับสิ่งที่เราได้เราจะได้ linear combination นะครับของนะครับตัว logistic regression ของเลเยอร์ที่2ก็คือตัว set 2ทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะเอา set 2ตัวนี้นะครับไปใส่ยัง activation function ซึ่งก็คือ sigmoid function นะครับตัว sigmoid function นะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราจะได้ตัวนะครับ activation ของ layer ที่2ออกมาคราวนี้แหละครับตัว activation ของ layer ที่2นี้นะครับจะถูก feed ออกไปนะครับเป็นตัว output นะครับของตัว logistic regression 2ตัวที่เรามาต่อกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาสังเกตนะครับไอตัว logistic regression ของ layer ที่2นั้นนะครับการคำนวณเนี่ยผมจะนะครับแรงเงาด้วยสีฟ้าในขณะเดียวกันนะครับlogistic regression ของ layer ที่1นั้นผมจะนะครับแรงเงาด้วยสีเหลืองนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะได้เอาท์พุตออกมาเป็น A2 นะครับเราจะได้เอาท์พุตออกมาเป็น A2 ซึ่งเป็นเอาท์พุตของตัว logistic regression 2ตัวที่เอามาต่อกันนะครับผลสุดท้ายนะครับเราจะคำนวณ loss function นะครับเราจะคำนวณ loss function นะครับ loss function ของนะครับตัว A2 กับตัวซึ่งเป็น output ของตัวนะครับนิวรอนของเรานะครับตัวนิวรอนของเรานะครับกับตัวที่ label ไว้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสเต็ปที่ผมอธิบายมาตั้งแต่ต้นนะครับจาก input นะครับจนมาถึงตัว layer ที่2ตัวนี้นะครับมันคือสเต็ปของการคำนวณ forward propagation นะครับก็คือเริ่มจาก input ออกไปสู่ output นะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะมี backward propagation นะครับ back propagation นะครับก็คือจาก loss นะครับเราจะทำการคำนวณหา gradient นะครับเราจะคำนวณหา gradient ของตัวแปรต่างๆนะครับระหว่างทางเหตุผลที่เราต้องคำนวณหา gradient เมื่อเปรียบเทียบกับ loss function ของตัวแปรต่างๆระหว่างทางก็เพื่อนะครับเราจะได้หา gradient เหล่านี้เอา gradient เหล่านี้นะครับไปใช้ในนะครับalgorithm gradient descent algorithm นะครับสังเกตนะครับลูกศรนะครับที่ไฮไลท์ด้วยสีแดงนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการไฮไลท์ด้วยสีแดงนี้นะครับก็คือนะครับเส้นทางเดินของ gradient นะครับจาก output นะครับออกไปยังนะครับ input นะครับทั้งนี้นะครับไอตัว DA2 ตัวนี้นะครับตัว DA2 ตัวนี้ก็คือนะครับpartial derivative ของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปร A2 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยหลักการของกฎลูกโซ่หรือ chain rule นะครับเราจะสามารถนะครับหานะครับ gradient นะครับหรือ partial derivative ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ W2 นะครับแล้วก็ gradient นะครับ partial derivative ของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ B2 ย้อนกลับไปจนถึงนะครับ gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ W1 แล้วก็นะครับpartial derivative ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ B1 เราจะเห็นได้ว่านะครับพารามิเตอร์ในกรณีนี้ที่เราจะต้องมีการปรับก็มีทั้งหมดนะครับ4พารามิเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนทำ gradient descent algorithm เราก็จะได้ W1 นะครับจะเท่ากับ W1 นะครับบวกด้วยลบด้วยนะครับตัว alpha หรือ learning rate นะครับ DW1 นะครับ DB1 เราก็จะได้นะครับเท่ากับนะครับ B1โทษนะครับ B1 นะครับคือ bias ก็จะเท่ากับนะครับลบ alpha DB1 นะครับแล้วก็ W2 นะครับจาก gradient descent algorithm นะครับเราก็จะได้ W2 นะครับลบ alpha DW2 นะครับ
แล้วก็ B2 เราก็จะได้ B2 นะครับลบอัลฟา DB2 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจากเกรเดียนต์ที่เราได้มาจาก back propagation นะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับเราสามารถที่จะปรับตัวพารามิเตอร์นั่นก็คือ weight กับ bias นั้นนะครับโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะทำให้ตัว loss function ของเรานั้นลดลงต่ำที่สุดนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราขยายนะครับแทนที่ว่าเราจะพิจารณานะครับแค่นะครับ1เลเยอร์ต่อ1โนดนะครับแค่1เลเยอร์ต่อ1โนดถ้าเกิดเราขยายความออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในเลเยอร์เดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีแค่โนดเดียวแล้วนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในเลเยอร์ที่1นั้นนะครับในเลเยอร์ที่1นั้นมีทั้งหมด4โนดนะครับมีทั้งหมด4โนดในขณะที่เลเยอร์ที่2นั้นนะครับมีแค่โนดเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบที่บอกนะครับจากตัวอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นนั้นนะครับก็คือการเอา logistic regression นะครับ2ตัวมาต่อกันโดยที่นะครับแต่ละ logistic regression นั้นนะครับมีนะครับมีอยู่แค่โนดมีแค่นิวรอนเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเลเยอร์นะครับก็มีอยู่แค่นิวรอนเดียวแต่ในตัวนะครับซึ่งเราจะเรียกต่อไปว่าเป็น neural network นะครับในแต่ละเลเยอร์นั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีแค่นิวรอนเดียวนะครับในกรณีนี้นะครับในเลเยอร์ที่1นั้นนะครับก็จะมีทั้งหมด4นิวรอนนะครับจากตัวอย่างนะครับในขณะที่เลเยอร์ที่2นั้นนะครับมีอยู่แค่นิวรอนเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากโครงสร้างของตัว neural network นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า neural network นั้นนะครับตัว network ก็คือเครือข่ายนะครับ neural ก็คือประสาทเทียมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าไอ้ตัวนิวรอนแต่ละนิวรอนตัวนี้นะครับมันคือนะครับเซลล์ประสาทเทียมนะครับที่เราจำลองมานะครับเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซลล์สมองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการมาต่อกันนะครับการมาต่อกันเอาตัวแต่ละนิวรอนนั้นมาต่อกันนะครับมันจึงเป็นเราถึงเรียกมันว่าเป็น neural network หรือโครงข่ายประสาทเทียมนั่นเองนะครับฉะนั้นจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับถ้า input ของเรามีทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ x1 x2 แล้วก็ x3 นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว input ของเราสามารถเขียนออกมาเป็นเวกเตอร์ได้นะครับโดยที่เวกเตอร์ของเรานั้นนะครับก็จะเขียนออกมาเป็น x1 นะครับ x2 แล้วก็ x3 ทั้งนี้นะครับสังเกตดูว่านะครับinput แต่ละตัวนั้นจะถูกฟีดนะครับไปเป็น input ของนะครับแต่ละยูนิตนะครับแต่ละนิวรอนนะครับของเลเยอร์ที่1นะครับคุณจะเห็นสังเกตได้ว่า x1 ตัวนี้นะครับเชื่อมไปยังตัวนิวรอนตัวที่1นะครับ x2 ก็เชื่อมไปยังนิวรอนตัวที่1 x3 ก็เชื่อมไปยังนิวรอนตัวที่1ถ้าเกิดสังเกตจะเห็นได้ว่านะครับทุก input นะครับจะถูกฟีดเข้าไปยังตัวนะครับนิวรอนนะครับที่อยู่ในเลเยอร์ที่1นะครับจากนั้นนะครับตัว output นะครับตัว output ของตัวแต่ละนิวรอนในเลเยอร์ที่1นั้นนะครับจะประกอบตัวเองนะครับเป็น input ของเลเยอร์ที่2ในกรณีนี้นะครับเนื่องมาจากว่าเรามีนะครับ4โนดนะครับ4นิวรอนในเลเยอร์ที่1แสดงว่าเราก็จะมี output ทั้งหมด4ตัวนะครับจากเลเยอร์ที่1นะครับดังนั้นเนี่ยตัว input ของเลเยอร์ที่2นั้นนะครับจะมีทั้งหมดนะครับ4นะครับ4 input ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากในแต่ละโนดนะครับในแต่ละโนดนะครับนะครับจากนั้นนะครับตัว output จากเลเยอร์ที่2นั้นก็จะนะครับเป็น A2 ซึ่งในกรณีนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นตัว output ของตัว neural network ของเรานะครับในการเรียก neural network นั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะไม่นับจำนวนของนะครับจำนวนของเลเยอร์ใน neural network นั้นนะครับเราจะไม่นับ input layer นะครับหรือเราจะไม่นับ input มาเป็นจำนวน layer ของตัว neural network นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นว่าใน neural network ซึ่งเรากำลังคุยกันอยู่นี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับ2 layer นั่นก็คือ layer ที่1กับ layer ที่2นะครับก็คือนะครับตัวที่เรานะครับเน้นว่ามันเป็น1แล้วก็จากนั้นเน้นว่ามันเป็น2นะครับที่ superscript 1แล้วก็ superscript 2นะครับทั้งนี้นะครับเลเยอร์ที่อยู่ระหว่างกลางนะครับนั่นก็คือเลเยอร์ที่1นั้นนะครับ
จะถูกปิดบังด้วยนะครับ input layer กับตัว output layer นะครับมันจะอยู่ระหว่างกลางดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ที่จุดนี้นะครับจุดที่นะครับจุดที่ผมนะครับกากบาทนะครับกับผมจุด output ที่ผมกากบาทถ้าเกิดเรามองเข้ามานะครับเราจะถูกนะครับตัว input layer นะครับกับตัวoutput layer เนี่ยบังเลเยอร์ที่อยู่นะครับเลเยอร์1ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเรียกไอ้เลเยอร์ที่1ตัวนี้ว่า hidden layer หรือเลเยอร์ที่ถูกซ่อนนะครับในขณะที่ทางซ้ายตัวเลเยอร์แรกที่เราเห็นนั้นคือ input layer นะครับขณะเดียวกันนะครับทางขวานะครับก่อนที่ output จะออกนั้นเราจะเรียกมันว่าตัว output layer นะครับทั้งนี้นะครับจำนวน hidden layer นั้นนะครับสามารถที่จะมีมากกว่า1 layer ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจากตัวอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นนะครับเป็นไปได้ว่าเราจะมีนะครับตัว hidden layer นะครับมากกว่า1นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวน layer ของเรา hidden layer ของเรามี1 2แล้วก็3นะครับฉะนั้นเราจะมีทั้งหมดนะครับ3 hidden layer นะครับแล้วเราก็จะมีตัวoutput layer อีก1 layer นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราถามว่านะครับตัวนิวรอนนะครับตัวนิวรอนเน็ตเวิร์คนะครับที่เราพิจารณาอยู่นั้นนะครับมีกี่ layer เราก็จะบอกว่ามีทั้งหมด4 layer นะครับมีทั้งหมด4 layer นะครับซึ่ง4 layer ตัวนี้นะครับเราก็จะนับ hidden layer 3 layer แล้วก็นับ output อีก1 layer นะครับเน้นอีกทีนึงนะครับตัว input layer เราจะไม่นับรวมเป็นจำนวน layer ทั้งหมดนะครับของตัว neural network นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับไอตัว notation นะครับตัว notation ของนะครับตัว neural network นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเราพิจารณา input นะครับเราสามารถที่จะ form นะครับ form input เป็น vector ได้นะครับแบบที่เราเคยเรียนกันใน logic regression นะครับว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรา form นะครับตัว logistic regression ให้อยู่ในรูปของ matrix แล้วก็ vector เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้รับก็คือเราสามารถที่จะ implement นะครับเขียนโปรแกรมโดยการใช้ library นะครับไม่ว่าจะเป็นของ python ของ tensorflow หรือของ pytorch เนี่ยนะครับแม้กระทั่งของ matlab เนี่ยนะครับสามารถที่จะ run โปรแกรมนะครับได้เร็วนะครับแล้วมันก็ทำทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับสมมุติว่าเรานะครับแทน input ด้วย vector นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องมาจากว่านะครับ input layer ของเราเนี่ยเราไม่ได้นับว่ามันเป็น layer ที่1นะครับเราอาจจะมองนะครับ input layer เนี่ยนะครับเป็น layer ที่0ดังนั้นเนี่ยนะครับตัว input นั้นเราอาจจะเขียนแทนได้ด้วย activation ของ layer ที่0เนื่องมาจากว่า input layer นั้นไม่ได้ถูกนับเข้าไปนะครับเป็นจำนวน layer ในของ activation นะครับจากนั้นนะครับตัว input ของเรานะครับตัว input ของเรานะครับจะต้องคูณกับ weight นะครับคูณกับ weight ฉะนั้นในกรณีนี้นะครับ x 1นะครับซึ่ง feed เข้าไปยัง node ที่1ก็ต้องคูณกับ weight ตัวนึงนะครับ x 2ก็จะต้องคูณกับ weight อีกตัวนึง x 3ก็จะต้องคูณกับ weight อีกตัวนึงก่อนที่จะบวก bias นะครับได้ linear combination นะครับของนะครับ unit ที่1เช่นเดียวกันนะครับในกรณีของ unit ที่2นะครับx 1ก็ต้องคูณกับเวทนะครับซึ่งถูกฟีดนะครับถูกฟีดเข้ามา x 2ก็ต้องคูณกับเวท x 3ก็ต้องคูณกับเวทนะครับก่อนที่นะครับโนดที่2จะทำนะครับ linear combination แล้วก็เข้า activation function ออกมาดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขียนก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเป็นเวทได้นะครับที่เช่นนะครับเราสามารถที่จะเขียนนะครับเวทนะครับเวทของนะครับโนดที่1นะครับโนดที่1นะครับโนดที่1นะครับเป็นนะครับ w 11 w 12 w 13นะครับขนาดเดียวกันนะครับเวทที่คูณกับนะครับเวทที่คูณกับนะครับ x 1 x 2 x 3สำหรับนะครับโนดที่2นะครับเราก็จะเขียนเป็นนะครับ w 21นะครับ w 22แล้วก็ w 23เช่นเดียวกันนะครับในกรณีของโหนดที่3นะครับเราก็จะเขียนเวทออกมาเป็นนะครับ w 31นะครับ w 32แล้วก็ w 33นะครับแล้วก็นะครับในโหนดที่นะครับ4เราก็จะเขียนเป็น w 41นะครับ
W42 แล้วก็ W43 นะครับทั้งนี้นะครับตัว output นะครับที่เราจะเขียนไปก็คือ output ของตัวที่เลเยอร์ที่1นะครับตัว output ของเลเยอร์ที่1ตัวกรณีนี้นะครับก็จะเท่ากับนะครับเราก็เอานะครับเราก็เอานะครับตัว input คูณเข้าไป x1 x2 x3 แล้วก็นะครับคูณเข้าไปนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับตัว bias นะครับตัว bias ก็คือตัวนะครับ b1 นะครับ b2 b3 แล้วก็ b4 นะครับของเลเยอร์ที่1ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเวลาที่เราคูณนะครับเวลาที่เราคูณนะครับแถวนะครับเราคูณกับหลักนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้นะครับออกมาไปเป็นนะครับก็คือ z นะครับ z1 ของเลเยอร์ที่1 z2 ของเลเยอร์ที่1 z3 ของเลเยอร์ที่1และ z4 ของเลเยอร์ที่1ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราสามารถที่จะนะครับคำนวณหานะครับ linear combination นะครับของนะครับ input แล้วก็ของ weight นะครับของแต่ละ unit นะครับของแต่ละ unit แล้วเราก็จะได้ตัวนะครับตัว output ออกมาทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับขนาดไซส์ของ weight ของ layer ที่1นั้นนะครับขนาดไซส์ของ weight ของ layer ที่1นั้นมีขนาด dimension ทั้งหมดเท่ากับแถวคูณหลักนะครับแถวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 2 3 4ก็คือ4นะครับหลักเท่าไหร่ครับ1 2 3ก็คือ4คูณ3นะครับในขณะที่นะครับตัว bias นั้นมีขนาดเป็น4คูณ1เห็นไหมฮะอันนี้คือหลักแค่หลักเดียวนะครับแล้วเรามีพารามิเตอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหรือวิธีสังเกตอย่างง่ายๆเลยนะครับนักศึกษาอาจจะดูนะครับว่านะครับในกรณีนี้นะครับจำนวนโหนดนะครับจำนวนโหนดของเลเยอร์ที่1นั้นมีทั้งหมด4โหนดตัวเลขนี้ต้องเป็น4แน่ๆนะครับตัว input นะครับตัว input นะครับมีทั้งหมด3นะครับแสดงว่าเลขหลักนะครับมันจะต้องเป็น3ขณะที่ว่าเลขแถวมันจะต้องเป็น4นะครับในกรณีนี้สังเกตง่ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือ dimension ของ weight นะครับที่เราจะนะครับ apply ไปนะครับยังตัวนะครับยังตัวเลเยอร์ที่1ของตัว neural network ของเรานะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือนะครับเราจะเอาตัวผลลัพธ์นะครับก็คือ Z1 Z2 Z3 และ Z4 ของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับไปเข้า activation function นะครับสิ่งที่เราได้นะครับจาก activation function ก็คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับก็จะเป็นนะครับ activation นะครับที่ออกมานะครับที่ออกมาจากแต่ละนิวรอนนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวแรกนะครับตัวแรกที่เราได้ออกมาจากตัวนิวรอนตัวที่1ก็คือ A11 นะครับ A11 ซึ่ง A11 นั้นนะครับตัวนี้นะครับ A11 นั้นก็จะมีค่าเท่ากับนะครับเรา apply ตัวนะครับ activation function ในกรณีนี้ก็คือ sigmoid function นะครับเราก็ได้นะครับ sigmoid function ของ Z11เราก็จะได้ A1 นะครับ sigmoid function ของ Z21 นะครับเราก็จะได้ A21 sigmoid function ของ Z31 นะครับเราก็จะได้ A31 และผลสุดท้าย sigmoid function ของ Z41 นะครับเราก็จะได้ A41 นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะได้ผลลัพธ์นะครับออกมานะครับแต่ละนะครับแต่ละนิวรอนนะครับแต่ละนิวรอนเราจะฟีดมานะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เราจะเอา A1 นั้นนะครับมาทำนะครับมาฟีดเข้าเป็น input นะครับเข้ามาเป็น input ของตัวนะครับเลเยอร์ที่2ซึ่งในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็เหมือนเดิมครับนะครับก็คือต้องทำนะครับตัว linear combination ก่อนนะครับทั้งนี้นะครับตัว linear combination นะครับของตัวเลเยอร์ที่2ตัวนี้นะครับมันก็คือนะครับตัว Z2 นะครับก็จะเท่ากับนะครับเวทนะครับเวทนั้นเนื่องมาจากว่าเรามีอยู่แค่นะครับนิวรอนตัวเดียวในนะครับเลเยอร์ที่2นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวทของเราก็จะเป็นนะครับ
W นะครับ11ของเลเยอร์ที่2นะครับ W นะครับ12ของเลเยอร์ที่2 W 13ของเลเยอร์ที่2และ W 14ของเลเยอร์ที่2นะครับคูณกับนะครับตัวนะครับตัวเอาต์พุตของเลเยอร์ที่1นะครับตัวเอาต์พุตของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ขนาดนะครับตัวเวกเตอร์ขนาดนะครับ4คูณ1นะครับก็คือนะครับ A1 นะครับ A11 นะครับ A21 A31 และ A41 นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตัวเอาต์พุตของเลเยอร์ที่2นั้นนะครับถ้าเกิดเราเอานะครับเราคูณนะครับเราคูณไอตัวเวกเตอร์นะครับคูณกับตัวเวกเตอร์ด้วยกันนะครับ W transpose คูณกับตัวนี้ด้วยกันนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้นะครับตัว Z2 นะครับซึ่งเกิดจากตัวนิวรอนตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับนะครับ W11 ของเลเยอร์ที่2นะครับคูณกับ A1 ของเลเยอร์ที่1บวกด้วย W นะครับ12ของนะครับเลเยอร์ที่2คูณกับ A นะครับ2ของเลเยอร์ที่1บวกด้วย W นะครับ13ของเลเยอร์ที่2นะครับคูณกับ A 3ของเลเยอร์ที่1และตัวสุดท้ายคือ W 14ของเลเยอร์ที่2นะครับคูณกับ A 4ของเลเยอร์ที่1นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ linear combination เราอาจจะบวก bias ไปด้วยตัวหนึ่งนะครับคือ bias ของเลเยอร์ที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับจะเกิดจากนะครับเวทนะครับเวทซึ่งมีขนาดเท่าไหร่ครับนักศึกษาลองดูนะครับเวทซึ่งมีขนาดเท่ากับนะครับ1คูณ4เป็นเมตริกขนาด1คูณ4นะครับแถวมีแค่นะครับแถวมีแค่1แถวขนาดเดียวกันหลักมีทั้งหมดนะครับ4หลักนะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับสังเกตเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยนะครับตัวแรก1เนี่ยมันบอกจำนวนโหนดของเลเยอร์ถัดไปถูกไหมฮะขนาดเดียวกันเหมือนกันเลยเหมือนกับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเหมือนกับเลเยอร์ที่1นี้เราจะเห็นได้ว่าตัวแรกเนี่ยนะครับบอกจำนวนโหนดของเลเยอร์ที่1ขนาดที่ตัวหลังนั้นบอกนะครับจำนวน input ใช่ไหมฮะหรือเราอาจจะมองเป็นโหนดก็ได้ในกรณีนี้เราจะมองมาเป็น3นะครับ3ตัวก็คือ3โหนดฉะนั้นเนี่ยนะครับ dimension ของ weight นะครับในกรณีของนะครับเลเยอร์ที่1นั้นก็จะมีขนาด4คูณ3นะครับขนาดเดียวกันนะครับตัว bias นะครับตัว bias ก็จะเท่ากับมีขนาดเท่ากับนะครับ4คูณ1ซึ่งมีขนาดเท่ากับจำนวนโหนดเช่นเดียวกันนะครับในกรณีระหว่างเลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่2นั้นนะครับเวทที่จะมาคูณกันเนื่องมาจากว่าเลเยอร์ที่2นั้นนะครับจำนวนโหนดมีอยู่แค่1โหนดขนาดเดียวกันตัว output นั้นนะครับตัว output นั้นมีทั้งหมด4โหนดฉะนั้นเนี่ยนะครับ dimension ของ weight นะครับ dimension ของ weight matrix ที่เราจะใช้คูณนะครับสำหรับตัว neural network นะครับในเลเยอร์ที่2นั้นก็จะมีขนาดเท่ากับ1คูณ4เห็นไหม1ตรงนี้ก็จะแทนจำนวนโหนดของเลเยอร์ที่2ในขณะที่4นะครับจะแทนจำนวนโหนดของเลเยอร์ที่1นะครับบวกด้วย bias นั้นนะครับตัว bias ของเลเยอร์ที่2นั้นก็มีอยู่แค่ตัวเดียวเนื่องจากเรามีนิวรอนอยู่แค่นิวรอนเดียวนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราได้จาก Z2 นะครับจาก Z2 นี้เราก็จะเอา Z2 นี้นะครับที่อยู่ในเลเยอร์ที่2นั้นไปผ่านนะครับ activation function ของนะครับเลเยอร์ที่2เราก็จะได้นะครับ activation 2ออกมานะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับตัว activation 2ตัวนี้นะครับก็คือตัว output นะครับของตัวอย่างของตัว neural network ของเรานะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการคำนวณนะครับของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นก็เหมือนกันทุกเลเยอร์เลยนะครับนั่นก็คือในแต่ละนิวรอนในแต่ละนิวรอนของแต่ละเลเยอร์ก็จะรับอินพุตเข้ามาทำลีเนียร์คอมบิเนชันนะครับทำลีเนียร์คอมบิเนชันแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปยังตัวแอคทิเวชันฟังก์ชันได้ผลลัพธ์ออกมานะครับจากนั้นก็จะฟีดต่อไปนะครับจากนั้นในเลเยอร์ถัดมาก็เหมือนเดิมครับเอาอินพุตเข้ามานะครับแล้วจากนั้นก็ทำลีเนียร์คอมบิเนชันนะครับทำลีเนียร์คอมบิเนชันแล้วหลังจากนั้นก็บวกไบแอสแล้วหลังจากนั้นก็ฟีดเข้าไปยังตัวแอคทิเวชันฟังก์ชันได้ผลลัพธ์ออกมาฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นนะครับมันก็คือการทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับในกรณีนี้ก็แบบที่อันนี้คือมาสรุป
นะครับในสิ่งที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว Z1 นะครับตัว Z1 อันนี้คือเราวาดอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเน็ตเวิร์คนี้นะครับเน็ตเวิร์คนี้เหมือนรูปนี้เลยนะครับเหมือนรูปนี้เลยแบบที่ผมอธิบายไปนะครับว่าในนิวรอนตัวหนึ่งนะครับจะทำอยู่ทั้งหมด2หน้าที่นะครับหน้าที่แรกก็คือทำ linear combination เอาเวทคูณกับตัว input ของตัวนิวรอนนะครับบวกด้วย bias โดยปกติแล้วนะครับเราจะใช้ notation z นะครับเป็นผลของการทำ linear combination นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะ feed นะครับตัว z ไปยังตัว activation function นะครับในกรณีของ sigmoid เราจะใช้นะครับตัวซิกมาแทนนะครับทั้งนี้นะครับnotation ที่เราใช้สำหรับ activation นะครับ activation ซึ่งเป็นผลลัพธ์จาก activation function นั้นนะครับเราจะใช้ตัว a นะครับเราจะใช้ตัว a ขณะที่ input นั้นนะครับตัว input ครั้งแรกเลยเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะใช้ตัว x นะครับตัว x นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับใน1นิวรอนนะครับจะมีหน้าที่ทำอยู่2อย่างนั่นก็คือนะครับอันที่1ก็คือนะครับทำ linear combination นะครับอันที่2นะครับเอา output ที่ได้จาก linear combination นะครับไปเข้ายังนะครับ activation function นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของนิวรอนออกมานะครับรูปนี้นะครับในของสไลด์รูปนี้นั้นนะครับโชว์ให้เห็นถึงสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ x1 x2 x3 นะครับเราสามารถที่จะเขียนนะครับเราสามารถที่จะเขียนนะครับให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ได้นะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะคำนวณ output นะครับ linear combination นะครับของแต่ละโหนดนะครับได้โดยนะครับ our weight นะครับ our weight คูณนะครับนะครับ our weight นะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดนักศึกษาไม่ทราบก็คือ weight ก็คือตัวนี้แหละครับนะครับ weight ก็คือตัวนี้แหละครับ w11 w12 w13 นี่แหละครับซึ่งนะครับเราเขียนออกมาเป็น w1 นะครับ1 transpose ทำไมเราเขียนเป็น transpose เหตุผลเพราะว่านะครับเราสมมุติว่านะครับ w11 w12 แล้วก็ w13 นั้นนะครับเป็นเวกเตอร์ที่มีในรูปแบบตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะมาเขียนให้ยุ่นให้มันจากนะครับเป็นเวกเตอร์ให้มันมาเป็นนะครับแถวให้มาเป็นแถวของเมทริกซ์นะครับเป็นแถวของเมทริกซ์เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้อง transpose w11 w12 แล้ว w13 นะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนจากนะครับเวกเตอร์ออกมาเป็นแถวนะครับเป็นแถวฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ w11 w12 w13 แล้วก็เขียนแทนด้วยเวกเตอร์ w1 ของเลเยอร์ที่1 transpose นะครับ w21 w22 w23 แล้วก็เขียนแทนด้วยนะครับเวกเตอร์ w2 นะครับของเลเยอร์ที่1 transpose นะครับไปเรื่อยๆจนถึง w นะครับ w ของโหนดตัวที่4นะครับก็คือ w41 w42 แล้วก็ w43 นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัว z นะครับซึ่งก็คือ z1 z2 z3 แล้วก็ z4 อันเป็นนะครับ linear combination ของแต่ละยูนิตนะครับแต่ละนิวรอนนะครับในเลเยอร์ที่1นั้นนะครับสามารถที่จะเขียนได้โดยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็แบบที่เราคุยกันไปแล้วนะครับก็คือ w1 transpose x + b1 w2 transpose x + b2 w3 นะครับ transpose x + b3 w4 นะครับtranspose คูณด้วย x + b4 x ตัวนี้ก็คือนะครับ x1 x2 x3 นะครับพอคูณกันเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราจะได้นะครับตัวนะครับตัว linear combination ของแต่ละยูนิตนะครับที่นะครับของเลเยอร์ที่1จากนั้นนะครับเราจะเอานะครับ output นะครับ output ของ linear combination ของแต่ละยูนิตในเลเยอร์ที่1นั้นนะครับไปเข้า activation function นะครับซึ่งหลังจากที่เราเอาเข้า activation function นะครับเราจะได้ตัวที่เราเรียกว่า activation activation ตัวนี้นะครับเกิดจากการอันนี้นะครับเกิดจากนะครับเกิดจากการเอา z1 z2 และ z3 และ z4 ตัวนี้นะครับไปเข้ายังนะครับ sigmoid function นะครับผลที่ได้ก็จะออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับผลที่ได้ก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้นะครับผลที่ได้ก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ a1 นะครับ activation ที่เป็นเวกเตอร์ a1 นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากนิวรอนตัวที่1ตัวนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากนิวรอนตัวที่2คือตัวนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากนิวรอนตัวที่3คือตัวนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้จากนิวรอนตัวที่4คือตัวนี้นะครับซึ่งฟีดไปยังตัวนิวรอนของเลเยอร์ที่นะครับตัวนิวรอนของเลเยอร์ที่2นะครับก
ก่อนที่นะครับตัวนิวรอนของเลเยอร์ที่2นั้นนะครับจะทำงานจะทำหน้าที่ต่อไปนะครับครั้งนี้นะครับตัวนิวรอนของเลเยอร์ที่2นั้นก็แบบที่ผมอธิบายไปนะครับตะกี้ก็คือว่าสิ่งที่เขาทำก็คือนะครับเขาก็จะมีเวทนะครับเวทอีกชุดหนึ่งแต่เนื่องมาจากว่านะครับในเลเยอร์ที่2นั้นนะครับมีอยู่แค่กินโนดทั้งนักศึกษามีอยู่แค่โนดเดียวถูกไหมฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะมีเวทอยู่แค่ชุดเดียวถูกไหมครับถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดเรามีหลายโนดเราก็จะมีเวทหลายชุดนะครับเวทแต่ละชุดนั้นนะครับก็จะนะครับสอดคล้องกับนะครับสอดคล้องกับในแต่ละโนดนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเรามีอยู่แค่โนดเดียวฉะนั้นนี่เรามีโนดเรามีเวทแค่1ชุดเวท1ชุดตัวนี้นะครับจะคูณกับนะครับจะคูณกับตัวนะครับ activation vector นะครับของเลเยอร์ที่นะครับของเลเยอร์ที่1นะครับแล้วนะครับบวกด้วย bias เราจะได้นะครับตัว output นะครับตัว output นะครับซึ่งเป็น linear combination ของเลเยอร์ที่2นะครับของเลเยอร์ที่2นะครับแต่ไอตัวนี้อาจารย์พูดนะครับไอตัวนี้เรายังอยู่ในเลเยอร์ที่1นะครับก็คือไอตัวนี้คือโชว์ให้เห็นนะครับว่า Z1 ตัวนี้นะครับเกิดจากนะครับคุณเอาเวทของชุดมันคูณกับ X บวกด้วย B1 นะครับแล้วหลังจากนั้นเข้า activation function คุณก็จะได้ตัว activation ของนะครับยูนิตที่1นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณมาดูที่ยูนิตที่2ของเลเยอร์ที่1คุณจะได้ Z2 นะครับก็คือเกิดจากเวทนะครับเกิดจากเวทคูณด้วยไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเป็น x นะครับตรงนี้ต้องเป็น x อาจารย์เขียนผิดนะครับต้องเป็น x นะครับต้องเป็น x นะครับบวกด้วย b21 นะครับแล้วหลังจากนั้นเราฟีดนะครับ z21 ไปเพื่อให้ได้ a21 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ notation นักศึกษาจะสังเกตเห็นนะครับว่านะครับไอ้ตัวข้างล่างตัวนี้นะครับเวลาเราเขียน ai เนี่ยนะครับ ai นะครับแล้วก็L ตัวนี้นะครับไอตัวนี้นะครับจะแทนนะครับเลเยอร์ว่าเราอยู่เลเยอร์ที่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่น A1 อันนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ที่1 A2 เราอยู่ที่เลเยอร์ที่2นะครับส่วน I ตัวนี้นะครับ I ตัวนี้จะแทนนะครับโนดที่อยู่ในเลเยอร์นั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่1เข้าไปนะครับกรณีนี้ก็คือโนดที่1ในเลเยอร์ที่1นะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราใส่นะครับ2เข้าไปนะครับเราใส่2เข้าไปนะครับเราใส่2เข้าไปอันนี้ก็คือโนดที่2ในเลเยอร์ที่1นะครับถ้าเกิดเราใส่3เข้าไปนะครับอันนี้ก็โนดที่3ในเลเยอร์ที่1นะครับในกรณีของนะครับถ้าเกิดสมมติเราใส่1เข้าไปอันนี้ก็คือโนดที่1ของเลเยอร์ที่2ถ้าเราใส่2เข้าไปก็คือโนดที่2ของเลเยอร์ที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือนะครับการคำนวณนะครับของไอ้ตัวนิวรอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวดิเมนชันของเวทนะครับตัวดิเมนชันของเวทรวมไปถึงตัวดิเมนชันของไบแอสนะครับของในแต่ละเลเยอร์นั้นนะครับเราสามารถที่จะดูได้จากนะครับจำนวนโนดนะครับของเลเยอร์ก่อนหน้านะครับของเลเยอร์ก่อนหน้าและเลเยอร์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับระหว่างเลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่2นั้นเนื่องมาจากว่าเลเยอร์ที่2มีอยู่แค่โนดเดียวนะครับเลเยอร์ที่1นะครับมีอยู่ทั้งหมด4โนดฉะนั้นเนี่ยเวทที่อยู่ในเลเยอร์ที่2ที่เราจะพิจารณาก็มีขนาดเท่ากับ1คูณ4นะครับ1คูณ4นะครับขณะที่เดียวกันไบแอสนั้นก็มีอยู่แค่1ตัวก็คือ1คูณ1นะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษานะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับนักศึกษาสามารถที่จะแอพพลายนะครับสิ่งที่ผมสอนเข้าไปเนี่ยนะครับแทนที่ว่าเราจะมีแค่2เลเยอร์นะครับเราอาจจะต่อกันเป็นนะครับ5 6เลเยอร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราคุยกันนะครับเกี่ยวกับนะครับคอนเซปต์ของ deep learning นะครับคำว่า deep learning ก็หมายความว่า neural network ซึ่งเราเอานะครับจำนวนเลเยอร์มาต่อกันลึกมากนะครับลึกมากนะครับลึกขนาดไหนนะครับอาจจะเป็น20เลเยอร์นะครับอาจจะเป็น20เลเยอร์ก็มีนะครับหรือเกินกว่านั้นก็มีนะครับในกรณีนี้เราถึงเรียกมันว่า deep หรือลึกนะครับซึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับตัวอย่างของไอตัว neural network ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยนะครับในโมดูลที่2แล้วก็ในโมดูลที่3นะครับรวมถึงโมดูลที่4ด้วยนะครับที่เราจะนะครับเอาตัวนะครับใช้นะครับจำนวนเลเยอร์นะครับจำนวนเยอะมาต่อกันนะครับ
ซึ่งนะครับแบบที่อาจารย์บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการคำนวณ นะครับแม้ว่าเราจะมีหลายเลเยอร์ในแต่การคำนวณ นั้นเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คือเอานะครับเอาพุทจากเลเยอร์ก่อนหน้ามาเป็นอินพุทของเลเยอร์ถัดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นะครับทำการคำนวณ linear combination แล้วหลังจากนั้นก็เข้า activation function นะครับอย่าลืมนะครับทวนเรื่องนะครับ notation ด้วยนะครับเพื่อที่จะเวลาไปเขียนนะครับเวลาไปเขียนอธิบายนะครับจะได้เคลียร์นะครับก็คือ notation ของนะครับ layer นะครับ notation สัญลักษณ์ของที่บอกว่า layer นะครับสัญลักษณ์ที่บอกว่า node ที่เท่าไหร่ของ layer นะครับสัญลักษณ์ว่านะครับมันคืออะไรอย่าง activation นะครับx คือ input activation คือ a นะครับ z คือนะครับผลลัพธ์ของนะครับตัว linear combination นะครับของเลเยอร์ต่างๆนะครับของโหนดต่างๆนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับโอเคอันนี้คือนะครับตัว neural network representation นะครับซึ่งเราจะใช้ไอ้ตัว notation แล้วก็ตัว representation นะครับไอ้ตัวนี้นะครับไปตลอดนะครับทั้งคอร์สนะครับโอเคนะครับหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจสวัสดีครับ